ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นคนญี่ปุ่นหรือว่าเป็นของใครที่ของคนไทยที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าอะไรงี้หรือเปล่าแล้วส่งมาแล้วก็จะบอกว่าปต.ได้รับแล้วซึ่งได้รับสิ่งนั้นก็คือใบจากไปรษณีย์เพราะว่ามันแบบมันอยู่ในขั้นตอนของแบบค่าภาษีศุลกากรใช่ก็เลยแบบอยากที่จะแบบมาพูดตรงนี้ก่อนว่าวันนี้ขอโทษนะครับที่แบบไม่สามารถเอาออกมาแกะในวันนี้ได้แต่ว่าแอบเตรียมประโยคภาษาญี่ปุ่นมาด้วยเพราะไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือว่าคนญี่ปุ่นส่งมาให้ซึ่งจะบอกว่าไม่เคยเรียนมาก่อนก็ขออนุญาตอ่านโพยหรือว่าเราต้องพูดภาษาอะไรกันภาษาอังกฤษได้หรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็ได้พูดอันนี้เลยเนาะที่เตรียมมาตื่นเต้นอะไม่ไพูดแล้วชีวิตคือการเรียนรู้ชีวิตคือการเรียนรู้ขออนุญาตอ่านโพยนะครับนี่คิดเพลงหน่อยไม่มีสมาธิเต้นโอเคอันนั้นครับนิฮงคาระプレゼントをありがとうございます郵便局からプレゼントが到着したことを聞いてくれました。でも、県政の家庭次第、ないしは、家庭しています。だから、今日はアンボックスすることができないです。本当にすみません。ずっとサポートさせてありがとうございました。これからもよろしくね。เราตื่นเต้นมากสามวงนี้คือตื่นเต้นมากคือตัวสั่นมากก็คือขายอยู่อีกทีเลยนะเป็นตอบคุณว่าอะไรครับเมื่อกี้ก็คือจะบอกว่าเป็นขอบคุณสำหรับของขวัญจากญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มันกับได้รับแจ้งมาจากทางไปรษณีย์ว่ามันอยู่ในขั้นตอนของแบบภาษีศุลกากรก็เลยแบบขอโทษที่ไม่สามารถนำมาแกะในไลฟ์ได้ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตมาตลอดมาแล้วก็ยังไงก็ฝากกันฝากตัวด้วยนะคะครับแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีของขวัญอีกหลายชิ้นเลยที่ยังมาไม่ถึงนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้คุณเป็นต่อนะคะแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้วหรอมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วมันไม่ทันที่สุดทำไมได้กลับง่ายๆบอกแล้ววันนี้เพราะวันนี้มันวันเกิดเธอทั้งทีนี่แล้วก็ท่านเห็นบ้างนะเราก็มีเซอร์ไพรส์ในแล้วก็พูดภาษาอื่นภาษานู่นนี่แล้วก็มีเสียงสักคนต่างแดนมาไหนมาดูซิว่าเขาพูดอะไรกับเธอบ้างอันนี้ก็แอบแบ๊ดให้ว่าเป็นตัวแทนจากศิลปินในอินไซด์แล้วกันอุ้ยลองฟังจากต่างแดนหรอจากต่างแดนมี1กับ2อย่าฟังใครก่อนไม่มีใครเหี้ยด้วยเอ้ย1กับ2อย่าฟังใครก่อน1ก่อนโอเคอ่ะนี่พี่ต่อสวัสดีครับแพทนะครับสุขสันต์วันเกิดครับผมขอให้พี่ต่อมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ประสบผลสำเร็จในการทำงานนะครับทำงานเยอะก็พักผ่อนด้วยนะครับผมต่อเกิด祝你生日快乐希望你每天开开心心身体健康然后我们很久没有见面了就希望我们以后呢可以找时间一起见面然后多多玩对祝你生日快乐谢谢尹浩宇ซึ่งมาจากใครครับมาจากแพทริกยิงข้าวหื้อนี่ภาษาจีนดีกว่าปตอแล้วตอนนี้ไหนน้องพูดภาษาจีนว่าอะไรเขาก็บอกว่าก็แบบสุขสันต์วันเกิดนะแล้วก็ตอนนี้แบบไม่ได้เจอกันนานแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหาเวลามาเจอกันบ้างนะอะไรอย่างงี้คิดถึงน้องมีคนนึงหมายเลข2เมื่อกี้หมายเลข2อ่ะใช่ไหนหมายเลข2เขาว่าไง Happy Birthday นะครับเป็นตอบขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปเจอกันกลับไปเล่นกลับไปกินไก่ทอดด้วยกันกลับไปเต้นด้วยกันจะบอกว่าตอนนี้นายเองก็พัฒนาเล่นเต้นขึ้นนิดนึงละเดี๋ยวอีกหน่อยเจอกันมีโอกาสไปเต้นไปร้องเพลงในการไปลองเก็บแล้วก็ปีนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากมาคิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้สมหวังทุกๆอย่างเลยโอเคโอเคเดี๋ยวกลับถ่ายไว้เจอกันได้ไปเดจ้าขอบคุณคุณนายทุวันนายกับแพทริกทุวันใช่ซึ่งสองคนนี้แม้ว่าเขาจะยุ่งมากแต่ว่าเขาก็อยากเป็นตัวแทนจากศิลปินของอินไซด์ในการที่แบบว่ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับน้องเป็นต่อของเราวันนี้โอเคทุกคนตบมือช่วงท้ายจริงๆแล้วช่วงท้ายจริงๆแล้วเดี๋ยวให้เป็นต่อขอบคุณสั้นๆแล้วเดี๋ยวเราจะจากกันแล้วในวันนี้แต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์อย่างที่บอกไปใช่ไหมใช่ให้ทุกคนจับไปต่อให้ทุกคนปวดหัวแล้วตอนนี้ประมาณ8 ล้านเซอร์ไพรส์โอเค
ได้อย่างได้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะสำหรับทุกๆคำอวยพรทุกๆของขวัญแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สละเวลามานั่งดูไลฟ์วันนี้ได้ครับมานั่งคุยกันมานั่งอยู่กันอยู่เป็นเพื่อนกันจนจบไลฟ์เลยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกๆคนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ถ้าใครที่อยู่แถวนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจอกันหลังจากนี้นะครับในโปรเจกต์ต่างๆที่จะไปเก็บวันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับงานต่อๆไปขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะครับภาษาจีนและภาษาจีนภาษาจีนนิดนึง谢谢大家今天这个早上的陪伴希望大家给我的祝福语也能够回到大家祝大家天天开心身体健康祝大家祝今天是你们最好的一天也是这一年是你们最好的一年谢谢大家好啦耶耶耶耶ผลงานสำคัญใกล้ๆเนี้ยเป็นต่อฝากเร็วฝากโอ้ยผลงานนะครับก็ตอนนี้นะครับฝากวง Last One ด้วยนะครับไปในออมใจกำลังจะมีซิงเกิล2มาให้ฟังแล้วตอนนี้ปล่อย release plan ไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เริ่มได้เห็นแบบมีอะไรปล่อยออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะครับตามแพทย์นะครับถ้าใครเหงาๆนิดนึงเราก็ตอนนี้ยังมีแบบมีเพลงให้ฟังอย่างที่เปิดมาตอนนี้เพลง Test Me นะครับสามารถฟังได้ใน YouTube แล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับสามารถไปติดตามพวกเราได้ทั้ง5คนผ่านทางช่องทางของ Last One Official แล้วก็แอคเคาท์ส่วนตัวของแต่ละคนได้นะครับได้ครับและสำหรับวันนี้งาน You Are The Best Gift ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ